สวัสดีครับผมดอจะพาเล่นเกมนะครับคลิปนี้จะพามาเปิดกล่องเกมแล้วก็เก็บกล่องเกมอาจจะงงว่าเอ๊ะจะรีวิวเก็บกล่องทำไมต้องรีวิวเก็บกล่องครับเพราะเกมนี้เนี่ยถ้าไม่รู้วิธีเก็บนะครับมันก็อาจจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเล่นเกมนี้ลำบากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องให้ดูก่อนนะครับนี่ผมเอาคู่มือด้านบนนะครับแล้วก็แผ่นนะครับ circle spirit นะครับวงเวียนชีวิตวงเวียนพูดเนี่ยไว้ด้านบนสุดแล้วก็รองลงมาก็เป็นแผ่นไทยแผ่นไทยแผ่นนะครับplayer board นะครับที่เป็น forest ที่เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์นะครับออกมาวางนี้แล้วก็แผ่นอันนี้นะครับแผ่นไฟนะครับแล้วแผ่นวางการ์ดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ซุกๆอย่างนี้เลยโดยที่ผมจะใส่ซองนะครับเป็นชุดๆแบบนี้นะเพื่อความเป็นระเบียบนะครับเวลาเล่นเนี่ยก็จะหยิบง่ายมากเลยเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเกมนี้นะครับเขาจะมีเด็กส่วนตัวของตัวเองนะตรงตัวเองเด็กส่วนตัวนะครับนี่ก็ดูตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่เวลาตอนเก็บเนี่ยมันต้องแยกนะเราสามารถเก็บใส่ถุงเนี่ยผมเก็บเนี้ยมีอยู่4เผ่าเอ้ย4พูดนะครับก็เก็บแยกอย่างเงี้ย4พูดนะครับวางให้ได้เลยเป็นถุงเพราะนั้นเวลาเล่นก็สะดวกมากนะครับส่วนการ์ดนะครับที่เป็นการ์ดพูดสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็เก็บไว้อย่างงี้ก็ได้หรือใครมีถุงเพิ่มนะครับก็แนะนำนะถ้าใครมีถุงก็สามารถแยกเป็น3ถุงก็ได้นะแต่นี้ผมขี้เกียจนะผมก็ใส่ถุงเดียวแล้วก็แยกตามระดับชั้นเอานะครับก็แยกอย่างนี้เวลาเล่นก็ต้องเอามาคลี่มาเป็นกองๆแบบนี้อ่ะนี่เนี่ย3ถุงนะครับ3ก้อนแนะนำว่าถ้ามีถุงนะครับใส่เป็น3ถุงแยกจะดีกว่านะนี่นะแล้วก็จะมีการ์ดไฟนะครับเขาชื่ออะไรวาลันทุกอย่างนะเดี๋ยวนะผมเอาชื่อให้มันถูกๆนะครับวารันนะครับวารันการ์ดไฟวารันการ์ดไฟนะครับก็แยกแบบนี้เลยไม่ต้องสับนะครับเพราะว่าการเหมือนกันหมดเลยนะส่วนไฟนะครับผมก็เอากล่องใส่นะแบบนี้ก็แยกกันนะเพราะกล่องผมช่องมีแค่นี้นะครับถ้ากล่องรุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้ครบนะครับ2 3แล้วก็4แบบนี้เลยส่วนตัวพูดนะครับมันจะมีของเดิมเนี่ยมันจะมีแง่งเป็นการ์ดเนี่ยเป็นการ์ดบอร์ดเสียบนี้ซึ่งมันหลุดครับไม่ใช่มันหลุดคือมันใส่ไม่ได้เลยมันหลวมมากผมก็เลยไปเอาที่พลาสติกนะครับที่หนีบมาวางก็ทำให้การเล่นก็สะดวกยิ่งขึ้นแนะนำนะครับอันนี้ใครจะทำก็ได้นะครับเอาไปใส่ก็ได้แต่ผมว่ามันก็แบบนี้ก็ได้อยู่นะครับรอให้มันพังก่อนค่อยไปใส่นะครับก็ใส่เป็นแบบปกตินะครับพังนี่ครับโอเคไม่มีปัญหานะครับส่วนที่คิดว่ามีปัญหากันคืออันนี้ครับนี่ตัวของ positive T นะครับต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีปัญหากันเนื่องจากว่าพอตอนมาใส่ใช่ไหมครับจะเริ่มงงกันโอเคทำไมมันใส่ใช่ไหมไปใส่แบบนี้แล้วก็เอาไปใส่แบบนี้เกิดอะไรขึ้นมันจะเกยครับมันจะพังนี่มันจะเกยฉะนั้นวิธีที่ผมลองมาแล้ววิธีเดียวที่ใส่น่าจะใส่ได้คือเอาหันเข้าหากันแบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยตรงเนี้ยมันพอดีเป๊ะเลยนี่ล็อกก็ยังพอดีเลยส่วนบนนี้นะครับอาจจะงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาหรือเปล่ามันไม่หลุดครับเพราะว่าตอนที่เราเก็บเดี๋ยวผมเก็บให้ดูตอนที่เก็บนะครับนี่อันนี้อาจจะอันนี้เสี่ยงไอ้ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเสี่ยงผมว่าผมต้องเอาไอ้พลาสติกมันต้องวางอย่างเงี้ยวางอย่างเงี้ยนะครับถ้าวางแบบตั้งกันไม่ได้นะโอเคนี่นะแล้วก็ตรงนี้ครับก็เซตรวมแบบนี้มันจะมีร่องเนี่ยตรงเนี้ยนิดนึงอ่ะมันจะโหต้องมันออกแบบมันแบบไม่ค่อยพอดีนะมันจะมีว้าวตรงเนี้ยว้าวตรงเนี้ยมันจะล็อกกันแบบพอดีแล้วก็อันเนี้ยวางนะอาจจะวางอย่างนี้ก็ได้อ่ะวางหนีบนี้ก็ได้หนีบมีก็ได้นะฮะอันนี้หนีบมีนะเอา2อันเอานี้วางนะครับแล้วก็แปะอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยดันตรงนี้ให้นะครับถ้าเกิดเอาคู่มือถ้าเกิดวางแนวนอนไม่มีปัญหาใดครับหยิบมาแล้วก็เล่นได้เลยนะฮะเล่นได้เลยแต่ถ้าวางแนวตั้งผมลองดูนะผมก็ไม่เคยวางแนวตั้งนะผมจะดูว่าถ้าวางแนวตั้งเนี่ยทายหล่นไหมผมเชื่อว่าหล่นอ่ะลองดูวางแนวตั้งสมมติว่าโอเคบ้านนี้เก็บแนวตั้งนี่เสียงแก๊กๆนะ
อ่ะหยิบออกมาหยิบเข้าหยิบออกปั๊บเปิดดูหล่นไหมไม่หล่นครับเพราะฉะนั้นการเก็บวิธีนี้น่าจะช่วยให้คนที่ซื้อเกม Living Spirit เอ้ย Living Forest จะ Spirit ไหมไหนสามารถเก็บเกมได้แล้วก็นำมาเล่นได้อย่างง่ายดายยกเป็นเซตๆนี่เลยนะครับเซตอัพไวขึ้นนะครับไม่ต้องมาแบบมากองๆใส่ถุงแล้วก็มาใส่นะครับลองดูนะครับวิธีนี้ถ้าใครมีวิธีอื่นมาแนะนำก็สามารถแนะนำได้นะสำหรับคลิปนี้นะครับเปิดกล่องแล้วก็ปิดกล่องมีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะทำ Play Thru นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้วิธีเล่นนะครับดูที่วิธีเล่นที่ Sumiki Gaming ได้นะครับก็สอนที่เล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำสอนอีกทีนึงด้วยนะครับแต่ขอดูเทิร์น Sumiki ไปก่อนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับดอยพาเล่นเกมนะครับพามาเปิดกล่องเกมแล้วก็เก็บเกมนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นฝากติดตามนะครับใส่ซะอันนี้วางแปะนี่นะวางแปะนี่นะแปะโอเคเรียบร้อย